สวัสดีครับการเดินทางเข้ามาของชาวกาลิงคัสจะนำตัวอักษรปลวะเข้ามาด้วยผมจะค่อยเล่าไปทีละน้อยท่านจะได้ไม่สับสนบางท่านอาจจะคิดว่าเราสร้างอักษรขึ้นมาเองไม่อ้างอิงใครคงไม่มีใครเชื่อแบบนี้นะครับเรื่องการพูดเราพูดมานานแล้วเป็นหมื่นปีพูดได้โดยไม่ต้องมีตัวเขียนเราเคยได้ยินว่าชาวกุยคิดตัวอักษรขึ้นมา เขียนไว้บนหนังโคแล้วมีสุนัขมาฆ่าไปตัวอักษรในปัจจุบันจึงไม่มีเรื่องนี้เป็นตำนานเล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนชาวเขมรมีตำนานว่าพระยานาคสูบน้ำทะเลจนหมดจนเห็นเมืองบาดาลเรื่องนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันสมัยก่อนระบบการเขียนของเรายังไม่มีผมจะไม่พูดถึงกำเนิดของอักษรทั้งที่ผมเขียนเรื่องอารยธรรมโบราณและเขียนประวัติ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ผมมีข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ในหนังสือของผมเกือบหนึ่งพันคนหนังสือของผมพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โอเดสโตเผยแพร่มานานแล้วเป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกที่เขียนในลักษณะนี้ใครที่คิดว่าไทยคิดตัวอักษรขึ้นมาเองก็ไปคิดใหม่นะครับสมัยโบราณใช้อักษรภาพเช่นอียิปต์จีนต่อมามีการใช้อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิ่ม ในตะวันออกกลางที่เราเรียกว่าดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวคือเมโสโปเตเมียปัจจุบันเป็นประเทศอิรักดินแดนอารยธรรมโบราณคนรุ่นใหม่เข้าไปอยู่คนในอียิปต์ไม่ใช่คนอียิปต์เดิมคนในเมโสโปเตเมียไม่ใช่คนดั้งเดิมคนในอเมริกาใต้ในเปรูไม่ใช่คนดั้งเดิมคนในอินเดียแถบลุ่งแม่น้ำสินทุกไม่ใช่คนดั้งเดิมคนดั้งเดิม ในดินแดนโบราณมาโดยตลอดยังต่อเนื่องมีแต่ชาวจีนเท่านั้นถ้าจะเริ่มการเขียนที่มีระบบก็คงนับอักษรฟินิเซียนเป็นอันดับแรกจากนั้นพัฒนามาสู่อักษรในอินเดียไล่มาเรื่อยจนถึงอักษรพราหมีอักษรเทวนาครีอักษรปัลวะจากปัลวะก็เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาต่อมาจนเป็นอักษรมอญอักษรล้านนาอักษรไทย อักษรในอัสสัมในรีลังกาในพมา่าในขเขมรในอินโดนีเซียต่างก็ใช้ระบบเดียวกันเป็นวักกะวัจจะวักตะวัตตะวัตปะและเสศวัตเหมือนกันหมดแต่เวียดนามไม่ใช้ระบบวักแบบนี้มารู้จักแคว้นกาลิงคะก่อนสักเล็กน้อยแคว้นกาลิงคัสต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐโอริสาและเปลี่ยนชื่อใหม่ในปัจจุบันเป็นรัฐโอดิสา เมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2 5 5 4จากชื่อเดิมโอรรุสาในสมัยอังกฤษปกครองเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิมคืออดิสสาปัจจุบันมีผู้เสนอให้เปลี่ยนชื่อประเทศอินเดียเป็นประเทศพาราตะแต่หลายคนแย้งว่าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะพาราตะใครก็รู้ว่าเป็นประเทศอินเดียเหมือนมีบางคนที่เสนอว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นประเทศสยามเหมือนสมัยก่อน ชาวต่างชาติรู้จักบางกอกถ้าไปบางกอกจะรู้แต่ถ้าบอกว่าไปกรุงเทพจะงงและไม่รู้ว่ากรุงเทพอยู่ตรงไหนผมอยากจะให้ดูภาพนี้ก่อนการเดินทางของอักษรปัลวะจากแคว้นกลิ่งทักขึ้นไปที่พระโเมือหงสาวดีอักษรปัลวะกลายเป็นอักษรพยูจากพยูเป็นอักษรมอญจากอักษรมอญพัฒนามาเป็นรูปแบบอักษรล้านนาจากอักษรล้านนาไปสู่อักษรทำลาว ส่วนอักษรปลวะที่พัฒนามาเป็นอักษรขอมไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้คลิปต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าอักษรขอมมาอย่างไรอักษรขอมไม่ใช่อักษรเขมรนนะครับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอาจจะเป็นเรื่องใหม่มุมมองใหม่ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ใครที่ยังยึดติดความคิดเดิมก็ยากที่จะยอมรับเหมือนคนสมัยก่อนที่เชื่อว่าโลกแบน แต่เมื่อกาลิเลโอเสนอว่าโลกกลมก็ถูกจับไปขึ้นศาลศาสนาให้ยอมรับว่าทฤษฎีโลกกลมของเขาผิดเขาต้องกล่าวในที่ประชุมว่าเขาผิดจริงแต่จากนั้นอีก500ปีต่อมาจึงมีการพิจารณาใหม่ก็สำนักวาติกันนั่นแหละครับและลงความเห็นว่าทฤษฎีโลกกลมของเขาถูกต้องนิโคลัคคอปนิคัสที่เสนอว่าวงโครจรของดวงดาวเป็นวงรีก็ถูกต่อต้านเพราะสมัยก่อนเชื่อว่า การโคจรของดวงดาวเป็นวงกลมจะต้องนำเขาขึ้นศาลเพื่อพิจารณาตัดสินว่าเขาผิดแต่เขาก็เสียชีวิตหลังจากเสนอทฤษฎีนี้ได้เพียงสามวันบรูโนถูกเผาไฟทั้งเป็นเพราะเสนอทฤษฎีสุริยจักรวาลดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ใครที่คิดว่าผมคิดผิดก็ไม่เป็นไรเพราะคนเรามีหลากหลายความคิดสมัยก่อนคิดว่านครวัดสร้างขึ้นก่อนใครปัจจุบันทราบว่า สร้างขึ้นหลังเขาคลังนอกที่สีเทพเพชรบูรณ์ทำให้ขมรยากที่จะยอมรับความเชื่อเลยเปลี่ยนใหม่แต่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงใครที่พูดว่าขมรโบราณก็พูดไปเขาไม่รู้ว่าอะไรในโลกมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วตามให้ทันโลกก็จะดีหัดมีความคิดเป็นของตนเองบ้างไม่ต้องจำและเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ